คุณหมอคคะรับอย่างที่โอ๊กเกริ่นเลยค่ะว่าโอ้โหแต่ละอาการเนี่ยเวลาป่วยขึ้นมาเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยจะแยกออกได้ด้วยตัวเองหรือเปล่าว่าเราน่ะป่วยเป็นไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ RSV หรือโควิดกันแน่ถ้าจำมีความแยกแตกต่างกันอย่างไรเกี่ยวกับอาการของแต่ละโรคคะคุณหมอคะอ๋ออันนี้ขออนุญาตเรียนเพื่อให้เข้าใจง่ายๆนะคค่ระับไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่หรือไม่ว่าจะเป็นโควิด -19 หรือว่าเป็น RSV นะครับทั้ง3โรคเนี้ยอาการเนี่ยมันจะคล้ายๆกันค่ะครับแล้วก็ผมขออนุญาตแบ่งอาการเพื่อให้ทุกคนเข้าใจง่ายขึ้นนะครับครับอาการติดเชื้อทางเดินหายใจเนี่ยผมจะแบ่งเป็นอาการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนก็คืออาการเป็นไม่หนักใช่ไหมครับก็อาจจะมีน้ำมูกไอเจ็บคอมีไข้อันนี้เขาเรียกว่าการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนก็จะติดเชื้ออยู่ในช่องโพรงจมูกหรืออยู่ในลำคอใช่ไหมครับครับแต่ทั้ง3เชื้ออย่างที่เรียนไปครับไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่โควิดแล้วก็ RSV เนี่ยถ้าสมมติอาการเป็นหนักขึ้นสามารถไปติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างก็คือตั้งแต่ ปอดแล้วก็ท่อหลอดลมครับถ้าติดลงไปในเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างอาการก็จะเป็นหนักก็จะเป็นปอดอักเสบอาจจะต้องนอนโรงพยาบาลออกซิเจนในเลือดอาจจะต่ำลงครับหายใจเหนื่อยมากขึ้นอาการเป็นหนักขึ้นจนถึงขั้นบางคนอาจจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจครับอันนี้ผมขอแบ่งอาการให้เข้าใจง่ายๆก่อนส่วนจะแบ่งว่าอาการแบบไหนเป็นโรคติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่หรือโควิด -19 หรือISV เนี่ยแยกค่อนข้างยากครับเพราะอาการมันเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันทันสมัยมากขึ้นครับเราจะมีการตรวจทางน้ำลายหรือในสารคัดหลั่งในโพรงจมูกเนี่ยสามารถแยกได้ว่าเป็นเชื้ออะไรครับเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันดีขึ้นมากแล้วก็ราคาถูกขึ้นเข้าถึงได้ครับก็ทำให้สามารถแยกโรคได้ว่าตอนนี้ติดเชื้ออะไรอยู่เพราะว่าการรักษาก็แตกต่างกันไปตามแต่ละเชื้อครับค่ะชุดตรวจที่เราเห็นเป็นตัวเทสเทสที่มันมีที่มี3ช่อง3ตัวอะไรใช่ไหมฮะที่เป็นตัวนั้นหรือเปล่าคุณหมอใช่ครับที่อย่างที่บอกครับมี3ตัวอย่างไข้หวัดใหญ่ตอนนี้ถ้าจะลงกันอีกไข้หวัดใหญ่ถ้าผมเปรียบเทียบเหมือน3ตัวเนี้ยก็เป็นผู้ร้ายคนละตัวใช่ไหมครับแต่ผู้ร้ายคนละตัวก็มีหลายสีแบบผู้ร้ายผมสมมุติแล้วกันนะครับไข้หวัดใหญ่สมมติเป็นผู้ร้าย A ใน A ก็มีแบบผู้ร้ายใน A ที่ใส่เสื้อสีม่วงใส่เสื้อสีเขียวแต่ก็ยังเป็นผู้ร้ายยี่ห้อ A อยู่ค่ะครับประมาณนั้นครับส่วน RSV ก็เหมือนกันก็มีแบบแยกย่อยลงไปอีกเป็นแต่ก็ยังเป็นผู้ร้ายที่ชื่อนาย B แต่แค่ใส่เสื้อคนละสีเป็นพวกคนละสีเป็นกลุ่มในกลุ่มนาย B เหมือนกันค่ะประมาณนี้ครับหมายถึงว่าแต่แนวทางการรักษาเนี่ยของแต่ละผู้ร้ายเนี่ยจะคล้ายๆกันครับแสดงว่าเมื่อถ้าผมลองถามคุณหมอดูนะแสดงว่าเจ้าไข้หวัดใหญ่ RSV หรือแม้แต่โควิดเนี่ยมันเป็นการติดเชื้อของไวรัสถูกต้องไหมฮะถ้าเป็นไข้หวัดครับเป็นแต่เป็นตุคนละตัวกันหรือว่ามันเป็นตัวเดียวกันแต่ว่าส่งผลคนละแบบครับคุณหมออ๋ออย่างที่เรียนไปครับหมายถึงว่าเป็นคนละยี่ห้อแต่อาการคนละยี่ห้อเลยคล้ายกันใช่ครับคนละยี่ห้อสิ่งอาการอ่ะอาการแสดงเนี่ยอาจจะคล้ายๆกันแต่มีสิ่งหนึ่งที่มันแตกต่างกันบ้างอย่างเช่นระยะฟักตัวถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่สายพะไข้หวัดใหญ่เนี่ยครับที่ตอนนี้ระบาดค่อนข้างเยอะในหน้าฝนเนี่ยครับส่วนใหญ่ระยะฟักตัวเนี่ย 1-3 วันแล้วการแพร่กระจายเนี่ยถ้าสมมติบางคนได้รับเชื้อมายังไม่มีอาการก่อน1วันเนี่ยก็สามารถกระจายโรคให้คนอื่นได้ครับส่วนอย่างโควิดเนี่ยระยะฟักตัวจะนานหน่อยอาจจะเป็น5-7 วันระยะฟักตัวอาการก็จะคล้ายๆไข้หวัดใหญ่เหมือนกัน RSV ระยะฟักตัวเนี่ย4-7 วันก็จะใกล้ๆกับโควิดครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทั้งส่วนใหญ่ครับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเนี่ยถึงจะไม่มีอาการ 1-2 วันส่วนใหญ่นะครับก็สามารถกระจายโรคให้คนอื่นได้ครับครับอ๋อก่อนมีอาการ 1-2 วันครับที่คุณหมอบอกว่าเมื่อช่วงนี้ด้วยความที่เข้าหน้าฝนเนี่ยกับโรคระบบทางเดินหายใจเนี่ยมีความเชื่อมโยงกันแล้วก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้เป็นโรคเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าอย่างกรณีของโอ๊กเนี่ยที่เสียงเซ็กซี่ขนาดนี้ค่ะคุณหมอเนื่องจากว่าติดมาจากลูกสาวอันเนี้ยเด็กๆเนี่ยเขา
มีความอ่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องโรคทางเดินหายใจมากกว่าผู้ใหญ่หรือเปล่าคะขออนุญาตครับอย่างนี้ครับพอดีเวลาเป็นวัยเด็กนักเรียนใช่ไหมครับส่วนใหญ่ก็ต้องไปเรียนที่โรงเรียนแล้วก็ต้องเจอคนมากมายในการศึกษาหลายๆงานวิจัยครับมีศึกษามาแล้วส่วนใหญ่คนในบ้านที่จะติดเนี่ยจนไปถึงคนสูงอายุนี่ครับส่วนใหญ่จะเริ่มติดมาจากเด็กเพราะว่าเด็กอ่ะไปอยู่ในห้องเรียนอยู่กับคุณครูและจำนวนเด็กที่อยู่ด้วยกันค่อนข้างเยอะก็เลยทำให้ส่วนใหญ่ทุกโรคติดเชื้อเนี่ยในหน้าฝนส่วนใหญ่เลยเริ่มมาจากเด็กเพราะเด็กกลับบ้านมาก็เลยมาหาคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมครับก็เลยนำเชื้อโรคเนี่ยมาติดคุณพ่อคุณแม่เสร็จแล้วพอคุณแม่คุณพ่อคุณแม่บางทีเสาร์อาทิตย์กลับไปหาคุณตาคุณยายคุณตาคุณยายก็เลยติดอีกทีส่วนใหญ่มักจะเป็นแบบนี้ครับเหตุการณ์ครับค่ะเพราะว่าพอเด็กนะครับอย่างเด็กเล็กๆอย่างเงี้ยครับบางทีเขายังไม่โตพอเรื่องความสะอาดอย่างเงี้ยเด็กเขาก็อาจจะแบบเลอะๆแบบไม่ได้ล้างมือมีเพื่อนไม่สบายก็แบบเข้าไปคุกคีก็เลยทำให้ติดง่ายกว่าวัยอื่นๆครับครับช่วงนี้ก็เห็นคนเป็นอาการเหล่านี้ค่อนข้างเยอะเลยถ้าคุณหมอจะให้ความกังวลให้แบบอันไหนที่มันรุนแรงน่ากังวลมากกว่ากันติดตัวไหนที่แล้วมันจะส่งผลต่อร่างกายมากกว่ากันมันมีลำดับเลเวลของตัวเชื้อไหมครับคุณหมอฮะอ๋ออันนี้ผมขออนุญาตเรียนอีกครั้งนึงก็คือครจริงๆแล้วว่าทั้ง3เชื้อเนี่ยครับหมายถึงว่าความรุนแรงสามารถได้ตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงรุนแรงมากสุดท้ายแล้วมันไม่เกี่ยวกับเชื้อครับมันเกี่ยวกับอาการที่เป็นมากกว่าผมคิดว่าเพื่อให้ทุกคนที่มาฟังรายการสุขภาพดีสี่ทุ่มอ่ะเข้าใจง่ายนะครับก็แบ่งว่าถ้าอาการเป็นหนักอย่างเช่นเดี๋ยวนี้ผมคิดว่าบางบ้านก็จะมีเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วเพราะเดี๋ยวนี้สั่งออนไลน์ราคาก็ไม่แพงพอมีใครเคยลองใช้ที่บ้านไหมครับเดี๋ยวนี้ Apple Watch บางทีก็วัดออกซิเจนในเลือดได้ถ้าออกซิเจนในเลือดต่ำเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้คือสัญญาณอันตรายสีแดงแล้วครับเพราะว่าเป็นค่อนข้างหนักและแสดงว่าปกติครับปอดอ่ะเป็นหน้าที่ทำหน้าที่การแลกเปลี่ยนออกซิเจนในเลือดใช่ไหมครับค่ะแสดงว่าปอดทำงานแสดงว่าถ้าออกซิเจนลดลงเนี่ยแสดงว่าปอดเริ่มทำงานไม่ดีแล้วอันเนี้ยเริ่มบ่งชี้แล้วว่าอาการแบบนี้ควรจะไปโรงพยาบาลน่าจะมีภาวะปอดอักเสบและถ้าอาการยังเป็นแค่ไข้เล็กน้อยมีน้ำมูกนิดหน่อยอันนี้ก็อาจจะเป็นอาการเล็กน้อยก็ถ้าสมมติว่าไม่ได้เป็นหนักมากแบบไม่ได้มีไข้สูง39-40แล้วก็ไม่มีหน้ามืดมีแค่ไอจามเล็กน้อยอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คืออาการเล็กน้อยไม่น่ากังวลเท่าอาการที่เรียนมาข้างต้นครับค่ะอ๋อเออแต่หลายๆคนนะคะคนรอบตัวขวัญ นี่แหละค่ะคุณหมอยังไงพี่ขวัญคื อพอมีประสบการณ์จากโควิดมาเป็นครั้งที่1ครั้งที่2พอครั้งที่3เริ่มเรียนรู้ก็คือหลังจากใช้ชุดตรวจโควิดเสร็จปุ๊บอ๋อรักษาตามอาการซื้อยากินเองเลยอันเนี้ยมันใช่วิธีที่ควรทำไหมหรือจริงๆแล้วเราควรต้องทำยังไงบ้างคะครับอ๋อเดี๋ยวขอเรียนนิดนึงครับถ้าสมมติว่าเป็นหนุ่มสาวแข็งแรงวัยทำงานใช่ไหมครับอายุน้อยแล้วโรคประจำตัวไม่มีก็พอจะทำแบบที่คุณขวัญบอกได้ครับหมายถึงว่าก็อยู่บ้านแล้วก็เก็บตัวเพราะว่าถ้าเราไปออกสังคมภายนอกปุ๊บอาจจะมีคนอื่นติดเราเพิ่มครับอันนี้อาจจะพอได้แต่เงื่อนไขต้องบอกก่อนนะครับว่าอาการเล็กน้อยเท่านั้นแล้วก็ไม่มีอาการที่รุนแรงที่จะเสี่ยงเป็นรุนแรงอย่างที่บอกครับไข้สูงปวดหัวมากหน้ามืดอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็พอจะรักษาอยู่ที่บ้านตัวเองได้ครับเพราะเดี๋ยวนี้ตอนนี้ไปร้านสะดวกซื้อหรือว่าเข้าห้างตอนนี้ก็มีการตรวจชุดโควิดเบื้องต้นได้แต่อันเนี้ยผมแอบขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงต้องระวังนิดนึงครับปกติอะชุดตรวจพวกนี้เราต้องแย่จมูกตัวเองใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะบางครั้งอะเราแย่ไม่ลึกพอบางทีผลตรวจบางทีมันอาจจะเป็นผลลบลวงได้นะครับผมเจอมาค่อนข้างเยอะพอดีผมเป็นอายุรแพทย์ติดเชื้อก็คือเคยเจอว่าที่บ้านนะครับตรวจผลเป็นลบแต่พอมาตรวจที่โรงพยาบาลตรวจได้วิธีที่มาตรฐานนะครับผลเป็นบวกครับบางทีใช่ครับเวลาเราแย่ตัวเองเราก็ไม่อยากแย่เลยเรากลัวเจ็บบางทีมันอาจจะตรวจไม่เจอได้ในบางครั้งครับค่ะอ๋อมันเป็นความแบบกังวลของคนที่แบบแย่เขาเรียกว่าสันข้างหลังใช่ไหมคุณหมอในโพรงจมูกใช่ครับผมใช่ไหมเราอาจจะแย่ไม่ได้ถูกวิธีก็
มันก็เลยอาจจะทำให้เกิดผลลบลวงได้ครับส่วนใหญ่มักจะแย่ไม่ถูกวิธีครับเออมันไม่เหมือนสมัยก่อนนะคุณหมอพี่ขวัญพี่ขวัญจำได้ไหมตอนเจ้าหน้าที่มาแย่ให้สามคนน่ะเอาตอนสามคนดีกว่าสามไอ้สามคนเราสามคนตอนเด็กๆอ่ะเราเต็มที่ก็คือรู้ว่าถ้าเราจามหรือว่ามีน้ำมูกจมูกน้ำมูกไหลอะไรเงี้ยฟิตน่ะเราตีเป็นแค่เราเป็นหวัดแค่นั้นเองเพียวๆเลยแต่เดี๋ยวนี้มันอาจจะตีอย่างนั้นไม่ได้แล้วมันอาจจะต้องมีการเทสอย่างที่คุณหมอบอกคือการตรวจสารคัดหลั่งเพื่อดูว่ามันป่วยเป็นอะไรกันแน่เนาะซึ่งเออมันก็พอยุคสมัยมันพัฒนาขึ้นระบบสาธารณสุขเรามีวิวัฒนาการมากขึ้นก็สามารถที่จะแบบระบุได้ว่าเราจะต้องเผชิญกับโรคอะไรแล้วก็รักษากันยังไงนะครับถือว่าเป็นจุดดีไหมคุณหมอแบบนี้วิธีวิวัฒนาการเพราะว่าเดี๋ยวนี้ด้วยเนื่องจากเทคโนโลยีมันดีขึ้นราคาถูกขึ้นเป็นราคาที่ทุกคนเข้าถึงครับทำให้ทุกคนนะครับสามารถดูแลตัวเองได้ดีขึ้นครับเป็นอย่างที่พูดจริงๆครับผมซึ่งสมัยก่อนแสดงว่ามันอาจจะมีแบบว่าเอ้ยอาจจะไม่ใช่แค่หวัดอย่างเดียวแต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้เรากระบวนการความรู้จักเกี่ยวกับตัวโรคเองมันรู้จักเอ้ยเราเป็นหวัดอย่างนี้เป็นหวัดกินยาอย่างนี้ตามอาการอย่างนี้ไม่ต้องไปหาหมออะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าไปหาหมอจริงๆแล้วมันน่าจะใช้วิธีการรักษาที่ได้ถูกต้องตรงตามโรคนั้นๆมากกว่าใช่เลยครับพูดถูกเลยครับหมายถึงว่าพอมาตรวจที่โรงพยาบาลชุดตรวจของที่โรงพยาบาลก็ดีกว่าที่ซื้อจากร้านสะดวกซื้อหรือร้านยาใกล้บ้านอยู่แล้วครับหมายถึงว่าถ้าสามารถเราสามารถรู้ว่าเอ๊ะอันนี้เป็นเชื้อไข้หวัดใหญ่ใช่ไหมครับเราก็จะมียาจำเพาะต่อไข้หวัดใหญ่ชื่อโอเซลทามีเวียเป็นยากินครับแต่อย่างถ้าเป็นโควิดอย่างเงี้ยใช่ไหมครับตอนนี้เราก็มียาถ้าเป็นยารุ่นใหม่ๆก็จะเป็นเนอร์มาทีเวียริโทนาเวียหรือเป็นโมโนพิลาเวียหรือถ้าสมมติอาการเป็นหนักขึ้นก็อาจจะเป็นยาฉีดที่ชื่อเรมเดซิเวียครับส่วน RSV เนี่ยยาจำเพาะยังในคนที่เป็นคนภูมิปกติทั่วไปอะครับยารักษายังไม่ชัดเจนอันนี้ผมขออนุญาตลงเฉพาะเคสที่เป็นผู้ป่วยปกตินะครับมันจะมีเคสผู้ป่วยเปลี่ยนถ่ายอย่างเงี้ยมันจะมียาเฉพาะขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดลึกไปครับผมค่ะครับผมถ้าอย่างเมื่อก่อนอย่างเงี้ยค่ะคนทั่วไปอย่างขวัญกับโอ๊กเนี่ยที่โอ๊กบอกว่าเราจะรู้จักว่าแค่ไข้หวัดแหละจริงๆแต่จริงๆแล้วตัว RSV เนี่ยมันมีมาตั้งแต่อดีตแล้วหรือเปล่าคะคุณหมอหรือว่าหวัดใหญ่ก็น่าจะมีตั้งแต่อดีตแล้วแหละแต่ว่าสำหรับโควิดเราเพิ่งรู้จักกันแต่ว่าถ้าในส่วนของการรักษาของไข้หวัดใหญ่ RSV แล้วก็ไข้หวัดธรรมดาเนี่ยกลุ่มของการใช้ยาก็จะแตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะจากใช่ครับกลุ่มของการใช้ยาจะแตกต่างกันออกไปแต่ที่สมัยก่อนอ่ะบางทีเราตรวจพบจำนวนเชื้อไม่ขออนุญาตครับหมายถึงว่าบางคนมีอาการแต่เราตรวจไม่เจอเพราะว่าเทคโนโลยีในเมื่อ10ปีก่อนหรือเมื่ออดีตกาลนะครับเราไม่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมือนปัจจุบันที่เราสามารถตรวจพบผู้ร้ายได้ง่ายขึ้นครับเนื่องจากปัจจุบันนะครับเมื่อ10ถึง20ปีก่อนมันสามารถตรวจได้แล้วแต่เนื่องจากราคาที่ค่อนข้างสูงมากก็เลยทำให้บางทีเราอาจจะไม่เจอผู้ร้ายเพราะเราตรวจไม่ได้เนื่องจากเรื่องราคาด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เรื่องเทสอุปกรณ์ที่มันต้องทำหลายขั้นตอนซึ่งแตกต่างจากในปัจจุบันซึ่งเทคโนโลยีเนี่ยมันถูกแพ็คเกจเข้ามาในกล่องกระดาษเล็กๆง่ายๆทำให้ตรวจได้ง่ายขึ้นครับมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าเดี๋ยวนี้เราจับผู้ร้ายได้มากขึ้นเนื่องจากเทคโนโลยีทางการแพทย์มันดีขึ้นมากๆครับครับก็เลยให้เวลาเราจับผู้ร้ายได้พอเรารู้ว่าผู้ร้ายเป็นไข้หวัดใหญ่เรามียาจำเพาะเจาะจงเราก็จะให้ยาได้ตรงโรคมากขึ้นเราจับได้เป็นโควิดเราก็มียารักษาโควิดครับประมาณนี้ครับค่ะแล้วเราจับผู้ร้ายได้มากขึ้นได้ละเอียดขึ้นแล้วเรามีวิธีป้องกันผู้ร้ายไหมคะเป็นแบบวัคซีนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อมีเช่นกันครับผมจะพูดผู้ร้ายทีละคนก่อนนะครับเริ่มจากไข้หวัดใหญ่นะครับไข้หวัดใหญ่ตอนนี้เราก็มีวัคซีนไม่ว่าจะเป็นวัคซีน3สายพันธุ์หรือ4สายพันธุ์ครับหรือว่าที่รัฐบาลส่งเสริมการป้องกันก็คือรัฐบาลก็กังวลในคนไข้ที่อย่างที่เรียนครับถ้าเป็นคนหนุ่มสาวอย่างพี่โอกับพี่ขวัญอย่างเงี้ยครับเวลาเป็นก็อาจจะเป็นเล็กน้อยเป็นแข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวแต่ถ้าคนไหนที่อายุเกิน65หรือเด็กเล็กน้อยกว่า2ขวบ
หรือคนที่มีโรคประจำตัวเยอะๆอย่างเช่นโรคหัวใจโรคปอดหรือโรคหลอดเลือดสมองครับเวลาติดเชื้อโรคพวกนี้ก็จะเป็นหนักกว่าคนอื่นครับอันนี้ก็เลยเป็นยิ่งเหตุสำคัญว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาอยากให้ฉีดของคนกลุ่มเสี่ยงก่อนแต่จริงๆแล้วทุกคนควรฉีดถ้าทุกคนมีภูมิคุ้มกันโอกาสแต่ละคนติดก็จะยากขึ้นใช่ไหมครับพอคนติดน้อยลงการกระจายโรค ก็น้อยลงตรงไปตรงมาครับเหมือนอารมณ์ประมาณว่าถ้าคนเป็นโรคน้อยลงการกระจายของโรค ก็น้อยลงตรงไปตรงมาครับค่ะครับแล้วอย่างแล้วทำไมถึงการกระจายตัวหรือว่าการแพร่ระบาดของเชื้อพวกนี้มันติดกันง่ายจังครับมันอยู่ใกล้กันใกล้ชิดกันอันนี้มันถึงติดง่ายกันมันจะไม่แบบมันง่ายขนาดนั้นเพราะว่าอะไรความแออัดหรือเปล่าหรือว่าในเรื่องของสภาพแวดล้อมภูมิอากาศมันเกี่ยวข้องกันไหมฮะอ๋อเกี่ยวข้องครับอย่างที่พี่โอ๊คเข้าใจถูกแล้วครับหมายถึงว่าพอเราอยู่ใกล้ชิดกันใช่ไหมครับอย่างที่เรียนเจอโรคพวกนี้มันจะอยู่ในช่องโพรงจมูกหรือสารคัดหลั่งใช่ไหมครับเวลาเราจามสารคัดหลั่งบางทีเราจามเอามือปิดอย่างนี้ใช่ไหมครับสมมติอย่างผมชอบเดินทางรถไฟฟ้าบางทีมือเราจามเสร็จแล้วเราจามใส่มือสารคัดหลั่งเราอยู่ที่มือแล้วเราก็ไปจับตามเสารถไฟฟ้าที่นั่งอย่างเงี้ยครับแล้วคนที่มานั่งต่ออะไรเงี้ยก็จะติดต่อแล้วรถไฟฟ้าช่วงชั่วโมงเร่งด่วนอย่างเงี้ยครับคนก็เยอะอากาศหายใจลดการและจามลดการก็ทำให้ติดเชื้อได้ง่ายขึ้นครับอันนี้ผมพูดถึงทั้ง3ตัวครับไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่โควิดหรือ RSV ครับช่องทางในการกระจายโรคมันคล้ายๆกันเพราะว่ามันเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเหมือนกันครับก็อย่างที่บอกครับถ้าดีสุดขอแนะนำเพิ่มครับถ้าคนไหนรู้ว่าตัวเองป่วยถ้าเป็นไปได้แนะนำให้อยู่ที่บ้านรอจนกว่าอาการดีขึ้นและไข้ลงค่อยกลับมาทำงานครับเพราะเนื่องจากถ้ายังมีอาการอยู่แล้วเรายังเดินทางรถไฟฟ้าหรือไปที่คนแออัดมากๆมันก็จะกระจายให้คนอื่นติดเพิ่มขึ้นครับเมื่อคนติดเพิ่มขึ้นก็ยิ่งกระจายไปเหมือนถ้าจะพูดยังไงดีก็คือเหมือนคนที่ซอมบี้ไหมโรคกระจายทางไปเรื่อยๆครับถามครับติดเชื้อครับไอ้คำว่าดีขึ้นหรือว่าพ้นระยะการแพร่เชื้อแล้วเนี่ยมันมีค่ากำหนดไหมครับเพราะว่าเราบางทีอะหลายๆคนผมว่านะโดยเฉพาะแบบเอกชนอะพี่ขวัญเนาะมันมีข้อจำกัดในเวลาคุณหมอเดี๋ยวนี้มันจะมีค่าเอ้ยรู้ได้ยังไงว่าเอ้ยโอเคแล้วไม่แพ้เชื้อใครได้แล้วเมื่อกี้เรามีระยะฟักตัวไงถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่อ่ะ 1-3 วันโควิด 5-7 ใช่ไหม RSV 4-7 แต่ว่าเมื่อไหร่มันจะหมดระยะการแพร่ระบาดได้คะอ๋อผมว่าพอดีเชื้อโรคอ่ะมันมีหลายตัวใช่ไหมครับขออนุญาตสรุปรวมๆให้เห็นภาพง่ายๆส่วนใหญ่ได้เลยคุณหมอไข้ลง24ชั่วโมงและไม่มีอาการทางเดินหายใจเนี่ยครับก็สามารถกลับมาทำงานได้แล้วไม่มีอาการทางเดินหายใจสัก 1-2 วันแต่โดยค่าเฉลี่ยเชื้อโรคทั้ง3ตัวเนี่ยครับเขาเฉลี่ยตั้งแต่วันแรกที่มีอาการส่วนใหญ่อยู่ที่5ถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่อ่ะประมาณ5วันครับโควิดประมาณ5วันแต่ HIV อาจจะนานหน่อยเกือบถึง10วันครับโอ้โหจริงมั้ยเนี่ยแต่ไม่ถึงว่าแต่อย่างที่เรียนครับแนะนำว่าเข้าใจครับเนื่องจากวันเรามีจำกัดส่วนใหญ่เนี่ยครับถ้าไข้ลงแล้ว24ชั่วโมงแล้วก็ไม่มีอาการทางเดินหายใจแล้วอันนี้ผมว่าก็กลับมาทำงานได้ครับพี่ขวัญโชคดีนะผมไข้ลงวันก่อนเนี่ยไข้ลงแล้วอาการทางเดินหายใจหมดครับค่ะก็เลยอาการทางเดินหายใจขอถามนิดนึงอาการทางเดินหายใจหมายความว่ายังมีน้ำมูกมีอะไรนะยังมีน้ำมูกอยู่มีน้ำมูกจามหรือไอค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยครับการไอหรือจามเนี่ยครับมันเป็นการเพิ่มละอองฝอยในอากาศใช่ไหมครับสมมติมีใครเดินผ่านไปอย่างเงี้ยก็อาจจะสูดละอองฝอยนั้นก็เลยทำให้ติดเชื้อได้เขาเคยมีการศึกษาว่าหลังจากจามเนี่ยครับถ้าอยู่ในอากาศห้องนิ่งๆนะครับละอองฝอยเนี้ยอยู่ได้ 3-5 ชั่วโมงครับตอนที่มันจะตกถึงพื้นครับใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเราเข้าไปในห้องเราก็ไม่สามารถสังเกตเห็นละอองฝอยหรือว่า เข้าไปในสถานที่ต่างๆเราก็จะมองไม่เห็นอยู่แล้วแล้วต้องยอมรับสำหรับส่วนตัวนะคะคุณหมอที่มองเห็นเนี่ยหลังจากโควิดซาลง
ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยการใช้แอลกอฮอล์ค่อนข้างห่างตัวออกไปมากตรงนี้การใช้แอลกอฮอล์หรือว่าการสวมหน้ากากอนามัยเนี่ยสำหรับโรคทางเดินหายใจเนี่ยช่วยได้กี่เปอร์เซ็นต์มากน้อยแค่ไหนเราควรยกขาดสูงเหมือนเดิมไหมคะในสถานการณ์ตอนนี้ค่ะขออนุญาตเรียนครับพอดีตอนนี้มันกลายเป็นnew era แล้วคือตอนนี้คือผมว่าสำคัญสุดครับคนที่เป็นโรคอ่ะควรอยู่บ้านแล้วก็ใส่หน้ากากเพราะว่าสมมตินะครับสมมติว่ามีคน10คนอยู่ในห้องเรารู้แล้วว่านาย A 1ใน10คนเนี้ยเป็นโรคถ้าเรารีบแยกนาย A ออกไปอ่ะครับแล้วใส่หน้ากากแล้วแยกนาย A ออกไปเลยอ่ะอีก9คนก็ไม่ติดอันนี้พี่โอ๊คกับพี่ขวัญเข้าใจผมใช่มั้ยครับก็ไม่ถึงไม่มีแหล่งของคนที่เป็นโรคละโรคก็จะไม่ติดต่ออันนี้สำคัญสุดครับคือสำคัญสุดก็คือคนที่เป็นเนี่ยใส่หน้ากากคือการศึกษามาแล้วครับว่าสำคัญสุดก็คือคนที่เป็นโรคเนี่ยถ้าใส่หน้ากากการแพร่กระจายก็ลดลงเพราะว่าตรงไปตรงมาครับพี่ขวัญกับพี่โอ๊คครับไม่ถึงว่าคนที่แพร่กระจายก็คือคนเป็นโรคคนที่ใส่ป้องกันอ่ะป้องกันมันไม่ได้ป้องกันได้ดีก็เท่ากับคนที่เป็นโรคและใส่ครับมันมีการศึกษามาแล้วว่าจะเป็นโรคทางเดินหายใจตัวไหนครับค่ะก็คือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับคนที่เป็นโรคคนผู้ป่วยอันนี้คุณต้องระมัดระวังตัวเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยใช้เจลแอลกอฮอล์หรือฉีดแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอเพราะว่าบางทียอมรับว่าคนเราบางทีลดหน้ากากลงมาอาจจะไปจับสารคัดหลั่งแล้วก็เผลอไผลได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมที่เราจะอยู่ร่วมกันแล้วก็เราจะไม่เป็นคนที่เผยแพร่โรคให้กับคนอื่นๆหรือคนที่อยู่ด้วยกันตรงนี้ค่ะแต่ว่าถ้ามันพลาดไปเป็นแล้วเนี่ยวิธีการรักษาของ3อย่างมันก็อาจจะไม่เหมือนกันแต่วิธีการที่เขาจะพอจะดูแลตัวเองมีลักษณะนอกจากยาปกติแล้วเนี่ยการรับประทานน้ำมะนาวหรือสมุนไพรอะไรเนี่ยพอจะช่วยได้ไหมคะคุณหมออันนี้ขออนุญาตครับพอดีผมเป็นแพทย์แผนปัจจุบันการศึกษาไม่ว่าจะเป็นน้ำมะนาวหรือสมุนไพรอะครับตอนนี้ยังไม่มีการศึกษาทางแพทย์แผนปัจจุบันว่าจะทำให้อาการเหล่านี้ดีขึ้นครับค่ะเพราะว่าที่บางทีเราก็บอกยากใช่ไหมครับบางทีจริงๆสมมตินะครับสมมติพี่ขวัญกับพี่โอ๊คเป็นใช่ไหมครับอย่างที่พี่โอ๊คเพิ่งเป็นมาเนี่ยเหมือนลูกติดจากลูกใช่ไหมครับพี่โอ๊คใช่ครับบางทีพี่โอ๊คไม่ทำอะไรเลยอ่ะมันก็ดีขึ้นเพราะพี่โอ๊คไม่ได้ลองไม่ทำอะไรเลยผมพูดถูกไหมครับแต่บางทีพี่โอ๊คไปกินน้ำมะนาวหรือน้ำอุ่นอย่างเงี้ยพี่โอ๊คก็เลยอาจจะคิดว่าสิ่งที่ทำอ่ะมันทำให้ดีขึ้นจริงๆแล้วถ้าพี่โอ๊คไม่ทำอะไรเลยมันก็อาจจะเหมือนกันเข้าใจผมใช่ไหมครับเข้าใจจริงๆแล้วเม็ดเลือดขาวอะครับของพี่ขวัญกับพี่โอ๊คอะยังหมายถึงว่ายังเป็นวัยหนุ่มสาวร่างกายกำยำมีเม็ดเลือดขาวที่แข็งแรงก็สามารถกำจัดเชื้อได้ครับแต่คนที่น่ากังวลอย่างที่เรียนครับคนกลุ่มที่เป็นคนที่เปราะบางไม่ว่าจะเป็นเด็กอายุน้อยกว่า2ปีหรือผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่า65ปีหรือเป็นโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคปอดหรือโรคเส้นเลือดสมองตีบคนพวกนี้น่ากังวลเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้แข็งแรงเท่ากับพี่ขวัญกับพี่โอครับเวลาติดเขาอาจจะเป็นหนักกว่าครับอ๋ออย่างยิ่งเด็กเล็กๆเขาแบบอะไรนะเขาทำไอ้เรื่องน้ำมงน้ำมูกเนี่ยเขาทำเองไม่เป็นนะขากสลงสเลดเองสั่งน้ำมูกเองเนี่ยค่อนข้างยากซึ่งการไม่เอาของพวกนี้ออกอ่ะบ่อยๆมันก็จะทำให้มันค้างอยู่ในร่างกายซึ่งมันโอกาสหายตัวฟื้นตัวเร็วมันก็น้อยกว่าคนที่เป็นวัยผู้ใหญ่ใช่ไหมฮะใช่ครับมีคำถามจากทางบ้านค่ะถามมาทาง LINE Official ครับพี่พูนสุขบอกว่าตัวคุณพูนสุขเองและสามีอายุ76ปีเท่ากันไม่เคยเป็นโควิดเลยฉีดวัคซีนโควิดมา4เข็มและไม่เคยเป็นไข้หวัดใหญ่แต่ว่าโอเคตัวคุณสามีอ่ะมีการฉีดป้องกันแต่ตัวคุณพี่พูนสุขเนี่ยไม่ได้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แต่ทั้งคู่เนี่ยชอบไปเที่ยวแล้วก็มีการโดยที่ไปเที่ยวนะคะแต่ว่าใส่แมสเป็นใส่หน้ากากอนามัยเป็นประจำแล้วก็ถามว่าลักษณะแบบเนี้ยตัวเขาผิดปกติไหมคือทำไมคือเหมือนว่าคนถ้าระยะของการแพร่ระบาดของโควิดที่ตลอดตั้งแต่ปี63ใช่ไหมคะจนถึงตอนเนี้ย
เขาไม่เคยเป็นโควิดเลยทั้งๆที่ใช้ชีวิตค่อนข้างปกติแต่ว่าสวมหน้ากากอนามัยเนี่ยมันถือว่าเป็นเรื่องปกติไหมหรือจริงๆแล้วบางคนเป็นโควิดก็อาจจะไม่ได้รู้ตัวเพราะแข็งแรงมากไม่มีอาการอย่างนี้มีไหมคะคุณหมออ๋ออาจจะเป็นไปได้ครับบางทีอาจจะรับเชื้อมาแต่อาการเป็นไม่เยอะบางทีก็เป็นไปได้บางทีบางคนอย่างที่พี่ขวัญพูดถูกครับบางคนร่างกายแข็งแรงมากอาการอาจจะเล็กน้อยมากจนอาจจะไม่ได้ทันสังเกตตัวเองครับค่ะแต่ผมก็ยังแนะนำนะครับเพราะว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยควรฉีดปีละครั้งเพราะว่าพอครบปีปุ๊บอะครับภูมิคุ้มกันจะค่อยๆลดลงครับค่ะแต่ไข้หวัดหมายถึงโควิดก็เช่นกันก็ควรจะฉีดปีละครั้งเพราะว่าขนาดอันนี้ขออนุญาตนะครับผมไม่ได้อวยตัวเองนะคือร่างกายผมแข็งแรงมากผมยังต้องฉีดทุกปีเลยครับค่ะครับคุณหมอเพราะว่าคุณพี่พูนสุขกับสามีเนี่ยอายุก็เยอะพอสมควรนะคะ76ปีถ้าคุณหมอแนะนำก็คือทั้ง2ท่านควรฉีดวัคซีนป้องกันทั้งตัวไข้หวัดใหญ่แล้วก็โควิดประจำทุกปีใช่ไหมคะเป็นกลุ่มเสี่ยงครับอย่างที่เรียนครับอ๋อนะครับอย่างเรื่องของการพอดีว่าก็สงสัยว่ามันไอ้พวกเชื้อโรคพวกนี้ครับเชื้อโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอ่ะเขาจะอาศัยตอนที่เราอะไรนะเราอ่อนแอภูมิเราผู้ร้ายจะมาตอนเราอ่อนแอนี่แหละโอ๊คใช่ไหมใช่ไหมใช่เพราะนอนไม่พอเครียดเมื่อไหร่เนี่ยมาเลยแล้วเราจะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงอยู่เสมอเนี่ยทำได้ยังไงไหมครับคุณหมออ๋ออย่างที่เรียนครับหมายถึงนอนให้เพียงพอนอน 7-8 ชั่วโมงใช่ไหมครับออกกำลังกายสัปดาห์ละ150นาทีต่อสัปดาห์แล้วก็หมั่นอัปเดตฉีดวัคซีนทุกปีครับเหมือนเปรียบเทียบครับผมชอบคอมพิวเตอร์เนาะก็เหมือนว่าเราอัปเดตแอนตี้ไวรัสเราทุกปีครับถ้าเราไม่อัปเดตปุ๊บเหมือนถ้าผมขออนุญาตเปรียบเทียบผู้ร้ายเหมือนฆ่าศึกล้อมประเทศเราแล้วถ้าเราไม่อัปเดตทหารเราเลยฆ่าศึกก็เข้ามาง่ายครับประมาณนี้ครับก็แนะนำว่าให้อัปเดตทุกปีครับอ๋อต้องก็คือฉีดอัปเดตวัคซีนทุกปีไข้หวัดใหญ่เนี่ยฉีดปีละครั้งครับแล้วก็โควิดก็แนะนำปีละครั้งเช่นกันครับเพราะว่าพอครบไป1ปีแล้วภูมิคุ้มกันเราก็จะลดลงไปตามระยะเวลาครับครับอ๋อ1ปีเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมที่จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้เรามีภูมิคุ้มกันป้องกันต่อเชื้อโรคพวกนี้ครับค่ะแต่ก็มีคุณผู้ฟังบางส่วนค่ะคุณหมอคะก็มีความห่วงกังวลถึงกรณีผลข้างเคียงจากวัคซีนที่อย่างวัคซีนใหม่ๆอย่างโควิดอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ฉีดมากไปจะมีอาการอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะความห่วงกังวลตรงนี้ในบทวิจัยที่ออกมาล่าสุดสำหรับวัคซีนโควิดเนี่ยมีอะไรที่ต้องสังเกตสังกาเป็นพิเศษไหมคะอันนี้ขออนุญาตเรียนอีกนิดนึงครับวัคซีนโควิดตอนนี้ของประเทศไทยจะเหลือแค่ยี่ห้อเดียวแล้วแต่ขออนุญาตครับไม่ถึงว่าคนที่น่ากังวลสุดตรงไปตรงมาครับไม่ถึงว่าคนที่ฉีดวัคซีนเคยฉีดวัคซีนโควิดมาก่อนแล้วแพ้อย่างรุนแรงแบบต้องนอนโรงพยาบาลผื่นลอกทั้งตัวแพ้แบบรุนแรงมากจนฉีดไม่ได้เนี่ยถึงน่ากังวลครับแต่ลองมองกลับกันนะครับถ้าไม่ฉีดวัคซีนโควิดแล้วติดโควิดขึ้นมาแล้วเป็นโควิดลงปอดแล้วทำให้เกิดพังผืดในปอดผมคิดว่าอาจจะไม่ถึงว่าเทียบกันอะประโยชน์ที่ได้รับมันมากกว่าผลเสียที่จะเกิดขึ้นโอกาสที่จะแพ้เนี่ยมันมีการศึกษามาแล้วมันน้อยมากครับไม่ถึงว่าเหมือนโอกาสที่จะแพ้เนี่ยมันเหมือนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งอะครับไม่อยากถูกเลยอะจริงจริงเข้าใจครับแต่ไม่ถึงว่าประโยชน์ที่ได้รับมันมากกว่านั้นเยอะผมลองเทียบโอกาสที่เราจะติดโควิดกับโอกาสที่เราจะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งอะไรเกิดขึ้นเยอะกว่ากันครับโอกาสโควิดสิคะคุณหมอใช่ครับก็อย่างที่เรียนครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าโอกาสที่เราติดโควิดเยอะกว่าก็แสดงว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยมันได้ประโยชน์มากกว่าผลเสียที่จะเกิดเพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็คือถ้าเราฉีดวัคซีนเนี่ยโอกาสที่จะเป็นโรครุนแรงเนี่ยค่อนข้างน้อยมากครับค่ะครับคุณหมอคะขวัญสงสัยนิดนึงเพราะว่าวัน2วันเมื่อวานนี้แหละไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สีสายพันธุ์มาแล้วก็จะมีข้อนึงที่เขาถามว่าแพ้ไข่หรือเปล่าหรือไข่ขาวเนี่ยจะไม่ค่อยแม่นตัวเองเหมือนกันแล้วถ้าคนที่เขาแพ้สิ่งอาหารชนิดนั้นนะคะเขามีวิธีการป้องกันตัวเองยังไงได้บ้างคะ
จริงๆแล้ววัคซีนไข้หวัดใหญ่ตัวใหม่ๆอ่ะครับมันแทบจะอันนี้ขออนุญาตครับอันนี้พี่ขวัญไปฉีดที่ไหนครับผมเป็นเอกชนเหรอครับเป็นของที่ทางอสมทจัดมาให้อ่ะค่ะอันนี้ไม่แน่ใจว่าทางหน่วยงานอะไรมาให้บริการเดี๋ยวนี้จริงๆแล้วครับถ้าไม่ได้แพ้ไข่แบบรุนแรงนะครับฉีดได้เพราะว่าคืออันนี้ขออนุญาตครับคือตอนนี้วัคซีนมันอัปเดตมาเรื่อยแล้วจนถึงปัจจุบันอย่างปีที่แล้วผมไปเรียนกรมควบคุมโรคที่อเมริกาใช่ไหมครับไม่ถึงว่าวัคซีนเนี่ยจริงๆแล้วอะเดิมสมัยเมื่อ10 20ปีก่อนเนี่ยเขาเพาะเลี้ยงจากเซลล์ไข่ไก่ครับค่ะมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าถ้าแพ้ไข่ไก่มันก็อาจจะมีเปื้อนเจือปนในวัคซีนมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าถ้าแพ้ไข่ไก่ก็ต้องระวังในการฉีดวัคซีนนะแต่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันล้ำสมัยมากครับเดี๋ยวนี้ก็คือมันเพาะเลี้ยงโดยที่บางทีมันไม่ได้ใช้เซลล์ไข่ไก่เหมือนแต่ก่อนแล้วครับค่ะแต่ผมก็เข้าใจครับเวลาฉีดวัคซีนเขาก็ต้องถามเพื่อแบบเพื่อความปลอดภัยของคนที่ได้รับวัคซีนครับแต่เดี๋ยวนี้วัคซีนรุ่นใหม่ๆแล้วถ้าไม่ได้แพ้ไข่ไก่อย่างรุนแรงก็ฉีดได้ครับค่ะแต่ถ้าสมัยก่อนอ่ะอีกเรื่องนึงนะครับแต่ตอนนี้มันนานมากแล้วครับค่ะคุณหมอขอถามอีกสักนิดหนึ่งอย่างกรณีเรื่องของอาการเราเป็นหวัดเนี่ยเราเป็นกันเป็นประจำทุกปีเป็นโรคประจำเป็นโรคที่ใครๆก็เป็นนะคุณหมอเพียงแต่ว่าเบื้องต้นเราสามารถรับประทานยาเองได้ใช่ไหมครับรับประทานยาเองได้อย่างเช่นเราก็อาจจะกินยาลดไข้ยาพาราอะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะมีข้อสังเกตต่อไหมคุณหมอว่ากินไปเฮ้ยทำไมมันยังไม่หายสิชาวบ้านเขากินกันเขารักษาตัวเองกัน2วัน3วันแล้วเขาก็หายกันแล้วอะไรเงี้ยแบบเนี้ยถ้าแบบสักพักหนึ่งแล้วมันยังไม่หายจริงๆอ่ะสิ่งที่เราควรจะทำต่อไปมันคืออะไรครับคุณหมออ๋อนี่ขออนุญาตนะครับถ้าสมมติว่าไข้ไม่ลงมาใน24ชั่วโมงถึง48ชั่วโมงผมแนะนำว่าควรไปโรงพยาบาลและไม่รู้ว่ามันเกิดภาวะแทรกซ้อนไหมครับพี่โอครับเป็นถึงว่าจริงๆเราควรจะไปให้สถานพยาบาลหรือคุณหมอตรวจครับเพราะว่าอย่างที่เรียนครับหมายถึงว่า24ถึง48ชั่วโมงถ้าเราไม่เป็นหนักมันควรจะเริ่มดีขึ้นแล้วแต่ถ้ามันไม่ดีขึ้นก็ควรจะไปสถานพยาบาลใกล้บ้านครับเพื่อเช็คดูกับคุณหมอว่ามีภาวะแทรกซ้อนหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วที่เราเป็นเนี่ยมันไม่ใช่โรคนี้เป็นโรคอื่นครับครับค่ะแทรกซ้อนคืออะไรครับคุณหมอภาวะแทรกซ้อนแทรกซ้อนอย่างที่เรียนครับหมายถึงว่าถ้าการหนักขึ้นเพราะว่าอย่างที่เรียนไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่ RSV หรือโควิดใช่ไหมครับตอนแรกมันจะติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนแต่ถ้าอาการมันเป็นหนักขึ้นบางทีมันอาจจะไหลหมายถึงว่าติดเพิ่มขึ้นลงไปในปอดส่วนล่างก็คือเป็นการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างและอาการหนักขึ้นครับอันนี้ต้องน่ากังวลครับอย่างนี้นี่เองเพราะว่าตรงไปตรงมาครับเวลาเชื้อโรคจะติดอะครับเวลาเราหายใจเราสูดอากาศทางจมูกกับลมผ่านคอใช่ไหมครับยังไงเชื้อโรคมันก็ต้องผ่านจากทางข้างบนไปก่อนครับก็ต้องเป็นทางเดินส่วนบนแล้วค่อยลงมาส่วนล่างครับตรงไปตรงมาครับมีอีกข้อสงสัยหนึ่งที่หลายๆคนถกเถียงกันเป็นประจำนะคุณหมอพี่ขวัญค่ะระหว่างเป็นหวัดแล้วกินยาเลยกับเป็นหวัดแล้วไม่กินยาเดี๋ยวเขาก็หายเองได้เลือกทางเลือกไหนดีครับอันนี้ผมจะบอกก่อนครับคือคนที่ต้องกินยาก่อนผมจะแบ่งคนเป็น2กลุ่มนะครับคนที่เลือกทางว่าจะกินยาก็ได้ไม่กินยาก็ได้อันนี้จะเป็นคนในกลุ่มที่แข็งแรงดีร่างกายกำยำอย่างเช่นคุณขวัญกับคุณโอ๊กนะครับกลุ่มนึงอ่ะที่ควรจะต้องกินยาแน่ๆก็คือคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่า65ปีมีโรคประจำตัวเป็นโรคปอดโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงไขมันสูงอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางควรจะได้รับยาเพราะว่าอย่างที่เรียนครับคือภูมิกันเขาไม่ได้ดีแข็งเท่าพี่ขวัญกับพี่โอ๊คที่สามารถใช้เม็ดเลือดขาวกำจัดได้แต่ข้อดีนะถ้าสมมติถึงเม็ดเลือดขาวของพี่ขวัญกับพี่โอ๊คเนี่ยแข็งแรงมากอ่ะก็จริงแต่หมายถึงว่าข้อดีอีกอย่างนึงถ้าพี่ขวัญกับพี่โอ๊คกินยาฆ่าเชื้อเนี่ยฆ่าเชื้อไวรัสเนี่ยข้อดีก็คือลดระยะเวลากระจายของโรคทำให้อาการหายเร็วขึ้นหนึ่งหายเร็วขึ้น
แล้วก็ทำให้คนที่เราต้องรอบตัวเราที่เราต้องสัมผัสหรือคอนแทคเนี่ยติดเชื้อเราได้โอกาสติดเชื้อลดลงเพราะว่าเรากินยาไวรัสแล้วอันนี้อีกข้อนึงอันนี้พอกระจายหรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจพอจะเป็นไกด์ไลน์ให้คุณผู้ฟังได้นะคุณหมอว่าอันนี้ก็มีแบบเอ้ยกินทำไมเดี๋ยวมันก็หายเองอ๋อมันจะได้ไขข้อถ้าแข็งแรงโอ้คุณไม่กินก็ได้แต่ก็ต้องยอมรับในเรื่องของอาการที่มันจะเกิดขึ้นสักนิดนึงแต่ว่าถ้าอยู่กลุ่มเปราะบางสูงอายุเด็กอันนี้ยังไงก็ต้องกินนะเพราะว่าหนึ่งคือดูแลตัวเองก็ไม่รู้แหละสุขภาพเราขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เชื้อมันจะรุนแรงต่อร่างกายของเราขนาดไหนอีกสักคำถามต่อเนื่องครับคุณหมอระหว่างรู้ตัวว่าเหมือนจะเป็นกินยาดักกับกินยาเมื่อเป็นแล้วแบบไหนถูกต้องกว่ากันครับอ๋ออย่างที่บอกครับเหมือนอารมณ์ประมาณว่ายาฆ่าเชื้อเหมือนอาวุธทำลายล้างใช่ไหมครับไม่ถูกเรายังไม่รู้ว่ามีผู้ร้ายเลยอยู่ดีเราก็กาดยิงอาวุธผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำครับสุดท้ายแล้วยังไงอ่ะเราต้องรู้ก่อนว่ามีผู้ร้ายเราถึงจะใช้อาวุธครับค่ะเนี่ยถ้าตกไปตรงมาครับอาวุธเป็นเหมือนดาบสองคมใช่ไหมครับหมายถึงว่าเหมือนเรากาดยิงไปบางทีมันอาจจะโดนผู้บริสุทธิ์ก็ได้ครับยังไงก็ควรจะจับผู้ร้ายก่อนครับหมายถึงว่าควรจะรู้ว่าเป็นแน่ๆต้องเจอตัวก่อนใช่ไหมต้องเจอร่องรอยก่อนถึงจะใช้กำลังส่งเข้าไปจัดการบางอย่างเหมือนกันครับค่ะเออเหรอฮะแล้วถ้าอย่างนี้เวลาเรากินยาก่อนกินยาดักแล้วแบบเหมือนไปทำร้ายผู้บริสุทธิ์ก็คือร่างกายเราเองนี่แหละมันจะส่งผลยังไงได้บ้างถ้าต่างกลุ่มคนที่ชอบกินยาดักเกินยาดักฆ่าไวรัสของไข้หวัดใหญ่ไอ้ยาไข้หวัดใหญ่มันดีไหมดีผลข้างเคียงมันก็มีบ้างเล็กน้อยก็คืออาจจะทำให้คลื่นไส้เวียนหัวจริงๆถ้าเราไม่เป็นโรคเราก็ไปกินยาไปก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเพราะว่าไม่มีเชื้อโรคใช่ไหมครับเราก็ได้ผลข้างเคียงมาแทนผมก็เลยไม่แนะนำเลยครับอย่างที่ร่างกายเราก็เป็นเหยื่อไงครับเหยื่อของโดนอาวุธค่ะเกิดเวียนศีรษะคลื่นไส้อาเจียนที่อาจจะเป็นผลข้างเคียงได้บ้างจากยาฆ่าเชื้อไข้หวัดใหญ่ครับค่ะยาโควิดก็คล้ายๆกันครับก็จะมีอาการอย่างที่เรียนไปครับคล้ายๆยาไข้หวัดใหญ่เหมือนกันคลื่นไส้อาเจียนครับเท่ากับเราอ่ะไปรับผลข้างเคียงยาโดยที่ไม่จำเป็นครับค่ะครับคุณหมอคะขอความรู้อีกเรื่องนึงอันนี้โอเคเราคุยกันเรื่องไข้หวัดใหญ่แต่เผอิญว่าขวัญมีคนรู้จักเคยเป็นไข้หวัดใหญ่เทียมมันต่างกันยังไงแล้ววิธีการรักษาต่างกับไข้หวัดใหญ่ไหมมีวิธีการอะไรนะครับไข้หวัดใหญ่เทียมค่ะไข้หวัดเทียมไข้หวัดใหญ่เทียมเคยได้ยินครับมันน่าจะเป็นศัพท์ผมอันนี้ขออนุญาตเรียนครับปกติเวลาผมเรียนใช่ไหมผมก็จะเรียกทับศัพท์ไปเลยวันนี้ที่คุยภาษาไทยแต่ผมเพิ่งเคยได้ยินไข้หวัดใหญ่เทียมใช่ๆมีคนรู้จักเป็นนี่แหละคุณหมอผมไม่แน่แต่ว่าอาจจะเป็นไวรัสอื่นๆอันนี้ขออนุญาตนะครับปกติไข้หวัดใหญ่ในที่คนไทยเรียกกันน่ะจะเรียกว่าอินฟลูเอนซ่าไวรัสผมเดานะอันนี้พอดีผมเพิ่งเคยได้ยินคำนี้เหมือนกันไข้หวัดใหญ่เทียมน่าจะเป็นเชื้อไวรัสอื่นๆครับค่ะไม่ใช่อินฟลูเอนซ่าไวรัสครับค่ะได้อย่างเช่นพาราอินฟลูเอนซ่าไวรัสก็จะมี A B C อย่างเงี้ยครับค่ะไม่รู้ว่าอันนี้เขาเลยเรียกไข้หวัดใหญ่เทียมหรือเปล่าอันนี้เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันครับได้เดี๋ยวอาจจะเก็บเรื่องนี้ไว้คุยในโอกาสถัดไปละกันแต่ว่าสำหรับในเรื่องของฤดูฝนเนี่ยโอเคมันอาจจะมีความเสี่ยงที่จะทำให้ระบบทางเดินหายใจเนี่ย เป็นโรคได้ง่ายขึ้นแล้วฤดูอื่นๆนะคะมันจะลดน้อยถอยลงไปไหมหรือว่าความเสี่ยงมันจะแค่พอๆกันหรือว่าต่ำลงนิดหน่อยฤดูไหนเสี่ยงเป็นโรคทางเดินหายใจน้อยที่สุดนะคะอ๋อนี่ขออนุญาตนะครับตรงไปตรงมาครับอันนี้ส่วนใหญ่เนี่ยโรคทางเดินหายใจจะเป็นหนักหน้าฝนเพราะว่าเชื้อโรคมันชอบความชื้นกับอากาศเย็นใช่ไหมครับพอหน้าร้อนประเทศไทยก็ร้อนเหลือเกินครับไม่ถึงว่าแม้กระทั่งผมเองครับแค่ยืนกลางแดดผมยังไม่ไหวเลยเชื้อโรคก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันครับแล้วหน้าหนาวล่ะเราเคยหนาวใช่ไหมคะคุณหมอเคยสิครับไม่ถึงว่าที่เรียนนิดนึงที่เป็นหน้าฝนเพราะว่ามันเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมที่เชื้อไวรัสเจริญเติบโตดีครับไม่ถึงเชื้อไวรัสที่ทางเดินหายใจอ่ะชอบอากาศแบบหน้าฝนครับค่ะหน้าหนาวก็มีเชื้อเหมือนกันคือเ
หน้าฝนถ้าประเทศไทยอะครับหน้าฝนเยอะสุดหน้าหนาวรองลงมาแต่ประเทศไทยผมอยากจะเรียนว่าประเทศเรามีหน้าหนาวจริงๆครับ ร้อน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 กับร้อนมากเออค่ะเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นสิละก็โลกมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะสภาพโลกร้อนโลกเออแต่สภาพอากาศแบบเนี้ยคือหน้าหนาวก็แทบจะไม่เห็นแหละแต่ว่าน่าเชื่อนะเรื่องของโรคภัยมันก็ยังมีอยู่ให้เห็นแบบเออโรคโดยเฉพาะเรื่องการระบาดโรคทางเดินหายใจอะไรเงี้ยคุณหมอแต่อย่างที่เรียนครับแบบตอนนี้เทคโนโลยีมันทันสมัยขึ้นใช่ไหมครับเออเราอะมีแอร์ทุกที่เลยประเทศไทยเราทำงานเรียนเสร็จใช่ใช่ใช่เพราะว่าแอร์มันอากาศเย็นเชื้อโรคหมายถึงเย็นเราก็บางทีก็ชื้นด้วยบางทีเราเปิดแอร์อุณหภูมิบางทีหนาวมากคนไทยก็จะปรับให้มันจริงๆความชื้นมันสัมพันธ์กับอุณหภูมิอากาศถ้าสมมติว่าอากาศมันเย็นไม่พอครับคือเย็นสบายตัวแต่เย็นไม่พอคือสมมติสัก27-28เนี่ยความชื้นสัมพันธ์ในอากาศก็จะเยอะขึ้นมันก็ถ้าเปรียบเทียบมันก็คล้ายๆความชื้นสัมพันธ์ในอากาศมันเพิ่มขึ้นแล้วเปิดแอร์เย็นๆเลย19-20อย่างเงี้ยครับความชื้นสัมผัสก็น้อยลงอันนี้มันตรงไปตรงมาพอความชื้นสัมผัสน้อยลงความชื้นในอากาศก็น้อยลงครับครับเพราะว่าโรคเชื้อโรคทางเดินหายใจเนี่ยชอบอากาศที่เย็นๆเอื่อยๆแล้วก็ชื้นเยอะๆครับครับคุณหมอต่อเลยพี่วันพี่ขอนิดนึงมีผู้ฟังถามมาว่าเป็นหวัดกินน้ำเย็นได้ไหมกินได้ไหมผมชอบนะเอายอมรับผมชอบกินได้ครับจริงๆอันนี้คนไหนกินได้คนไหนกินไม่ได้บ้างคะปกติอะครับที่เราเจ็บคออะมันจะมีปลายประสาทไปเลี้ยงที่คอใช่ไหมครับการที่เรากินน้ำเย็นจัดเนี่ยมันจะไปกระตุ้นปลายประสาทให้ทำงานหมายถึงว่าที่เรารู้สัมผัสว่าเย็นร้อนอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดจากการกระตุ้นปลายประสาทใช่ไหมครับแต่การกินน้ำเย็นมากๆเนี่ยมันเป็นการกระตุ้นปลายประสาทก็อาจจะทำให้เจ็บคอเยอะขึ้นแต่ไม่ได้ทำให้โรคหายช้าลงนะครับคือถ้าชอบกินน้ำเย็นกินได้ไหมกินได้แต่อาจจะเจ็บคอเยอะขึ้นอ๋อผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ชอบต่อให้เป็นหรือไม่เป็นอ่ะก็หยิบช้อนกินดื่มน้ำเย็นให้มันชื่นใจหน่อยยอมเจ็บคออ๋อครับแต่หมายถึงว่ากินได้ไหมกินได้มันไม่ได้ทำให้โรคหายช้าลงแต่หมายถึงว่าอาจจะเจ็บคอเพราะว่าช่วงตอนที่เราไม่สบายครับเส้นประสาทมันถูกกระตุ้นได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วเราใช้อุณหภูมิที่มันสูงกว่าปกติมันเอ้ยเย็นกว่าปกติมันก็อาจจะทำให้รู้สึกเจ็บคอมากขึ้นครับเพราะในความจริงสำหรับผมนะผมดื่มน้ำปกติหรือน้ำอุ่นอ่ะตอนเป็นหวัดอ่ะผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะหายเร็วขึ้นแต่อย่างใดผมก็เลยรู้สึกว่าเออก็ดื่มน้ำเย็นปกติคือไม่ได้เย็นจัดแบบใส่น้ำแข็งโอ้จุกๆอะไรก็แค่ให้มันเย็นแหละให้มันชื่นใจหน่อยให้มันแบบมีอุณหภูมิที่มันเย็นกว่าปกติสักนิดหนึ่งก็เหมือนกับว่ามันกินอะไรก็ง่ายขึ้นกินแล้วมันก็ให้เราลิ้นของเรามันชูรสในการที่จะรับประทานอะไรที่มันไปสู้กับสิ่งที่เป็นเชื้อโรคภายในร่างกายได้ดีขึ้นอันนี้ก็ทำได้แล้วแต่คนแล้วแต่ความชอบใช่ไหมฮะใช่ชอบเลยแต่อย่างที่บอกว่าถ้ากินอะไรเย็นจัดร้อนจัดมันก็กระตุ้นเส้นประสาทได้ง่ายขึ้นมันก็อาจจะทำให้หายคอมากกว่าครับแต่ไม่ได้เกี่ยวกับจะหายช้าหายเร็วครับครับอีกสักคำถามครับคุณหมอครับเรื่องของเขาบอกว่าถ้าเป็นหวัดจริงๆแล้วเนี่ยหรือว่าเป็นอาการของมีอาการแบบเนี่ยคัดจมูกอะไรแล้วเนี่ยหรือเหมือนจะเป็นหวัดเนี่ยกินวิตามินซีก็ได้ช่วยได้เหมือนกันอันนี้เป็นข้อมูลที่ใช้ได้ไหมครับข้อมูลวิตามินซีคือยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าวิตามินซีจะช่วยทำให้ดีขึ้นหรือแย่ลงนะครับแต่ถ้าคิดคือไม่ได้มีหลักฐานว่าจะทำให้ดีขึ้นหรือแย่ลงครับถ้าเรากินในปริมาณที่เหมาะสมนะครับที่เขาบอกว่ามันจะช่วยอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรกระตุ้นภูมิเหรอใช่ไหมผมใช้คำถูกป่ะไม่แน่ใจคือยังไม่มีการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับว่ากินวิตามินซีแล้วจะทำให้การติดเชื้อไวรัสลดลงยังไม่มีครับผมหมายถึงว่าเคยมีคนทำหลายคนแล้วแต่ผลการศึกษายังไม่ได้เป็นผลบวกว่ามันได้ผลครับครับแต่คำเหล่านี้เอามาเป็นคำโฆษณาจนหลายๆคนคเข้าใจว่ากินวิตามินซีทุกวันละ 1,000 มิลลิกรัมหรือจำนวนเท่านั้นเท่านี้มันจะช่วยทำให้ต่อต้านหวัดร่างกายแข็งแรงมากขึ้นเป็นโรคระบบทางเดินหายใจน้อยลงอันนี้หลายๆ
คำมันก็เป็นคำทางการตลาดที่เอามาชูตรงนี้แต่ว่าตอนนี้คุณหมอกำลังบอกว่าเราไม่ได้มีบทผลงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างชัดเจนใช่ไหมคะผมให้มองอย่างนี้ดีกว่าครับปกติอะมนุษย์ทุกคนร่างกายมนุษย์ทุกคนต้องการวิตามินซีอย่างพอเพียงพอแต่ถ้าสมมติว่าวิตามินซีไม่เพียงพอเราก็เกิดโรคใช่ไหมครับน่าจะมองมุมมากกว่าเหมือนอารมณ์ประมาณว่าเราเติมน้ำมันไม่พอรถไปต่อไม่ได้คือร่างกายก็ต้องการวิตามินซีในปริมาณระดับหนึ่งเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงนั้นพอครับแต่ถ้าเราขาดวิตามินซีร่างกายเราก็เป็นโรคมากไปก็เป็นโรคผมว่าน่าจะหมายถึงแบบนั้นมากกว่าครับเพราะฉะนั้นถ้าใครแบบเอ้ยกินผักผลไม้น้อยหรือว่ากินอาหารที่เรื่องของวิตามินอาจจะตกลงไปอันนี้เสริมด้วยวิตามินน่ะไม่แปลกช่วยได้แต่ถ้าใครกินอาหารครบ5หมู่อยู่แล้วกินผักผลไม้ดีแล้วผลไม้ผักสดอะไรเงี้ยผลไม้สดก็น่าจะได้รับสารอาหารสารวิตามินพวกเนี้ยครบถ้วนอยู่แล้วก็อาจจะจำเป็นน้อยหรือไม่จำเป็นเลยก็ได้ใช่มั้ยคุณหมออ๋อใช่ครับถ้าคิดว่ากินอาหารครบ5หมู่และเพียงพอแล้วการกินวิตามินซีเสริมอาจจะไม่จำเป็นครับครับแต่พี่โอ๊คพูดถูกครับหมายถึงว่าถ้าใครคิดว่ากินอาหารไม่เพียงพอจะกินเสริมก็โอเคครับครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะผู้ป่วยโอ๊คชัดเจนมากขึ้นไหมคะก็เดี๋ยวต้องไปทำอะไรให้มันหายเจ็บคอเมื่อกี้ตะโกนไปเยอะคุยกับคุณหมอแล้วมันสนุกดีมันก็แบบอยากคุยให้มันรู้เรื่องหน่อยตัวพูดในลำคอมันไม่ค่อยได้ยินนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แบบเอาเรื่องที่ใกล้ตัวแหละครับคุณหมอมาพูดคุยกันแล้วก็วันนี้คุณหมอช่วยให้เราได้คำตอบได้เยอะเลยแล้วคุณผู้ฟังก็ได้ข้อมูลที่เอาไประมัดระวังตัวนะใครที่ยังไม่เป็นก็ระมัดระวังตัวใครที่เป็นแล้วก็จะได้ดูแลตัวเองได้ดีขึ้นมีคำถามสุดท้ายเลยค่ะยังไงครับพี่ขวานถามมีคุณผู้ฟังถามมาว่าใส่แมสล้างมือหมดโควิดไปแล้วจริงๆตอนนี้ยังไม่หมดโควิดนะคะคุณผู้ฟังการใส่แมสล้างมือยังจำเป็นอยู่ไหมมากจำเป็นมากแค่ไหนในมุมมองของคุณหมอคะอ๋อผมว่าตรงไปตรงมาเลยครับจริงๆสุขภาพอนามัยที่ดีเนี่ยก็ยังสำคัญเสมอครับไม่ว่าจะมีโควิดหรือไม่มีโควิดเพราะว่าการที่เราใส่แมสการที่เราล้างมืออย่างสม่ำเสมออย่างเงี้ยมันก็ลดการที่เราจะติดโรคมากขึ้นสมมุตินะครับสมมุติเราไปอย่างผมเดินทาง BTS อย่างเงี้ยครับสมมุติผมเดินทาง BTS แล้วผมจะกินข้าวเงี้ยผมก็ต้องล้างมือก่อนเพราะบางทีเราเอามือจับในห้องโดยสาร BTS บางทีเราก็ไม่รู้ว่าตรงก่อนหน้านี้เคยมีคนไม่สบายมาจับหรือเปล่าล้างมืออะไรอย่างงี้หรือเปล่าเป็นไปได้ที่เราล้างมือมันรักษาความสะอาดอย่างเงี้ยครับบางทีสมมุตินะครับสมมุติผมเดินทาง BTS เสร็จผมถือแฮมเบอร์เกอร์ก็คือกินมือเปล่าใช่ไหมครับบางทีอาจจะมีเชื้อโรคผมกินข้าวปากผมก็อาจจะเป็นไข้หวัดใหญ่หรือโควิดก็ได้แต่ถ้าผมล้างมือเชื้อโรคมันก็หายไปจากล้างมือหรือใช้แอลกอฮอล์แล้วความปลอดภัยก็มีมากขึ้นครับตรงไปตรงมาครับยังไงก็ยังแนะนำให้ทำครับแล้วก็อย่างที่บอกสำคัญสุดคือคนเป็นโรคเนี่ยไม่ควรจะมาที่แออัดเพราะว่ามันจะเสี่ยงต่อการกระจายคนอื่นแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันหมายถึงว่าถึงสำคัญสุดคือการที่ให้คนที่เป็นโรคเนี่ยใส่แมสอันนี้สำคัญก็จริงแต่บางทีเราบังคับทุกคนไม่ได้การที่เราใส่แมสป้องกันตัวเราเองจากคนอื่นเนี่ยครับมันก็ป้องกันได้แต่มันไม่ป้องกันได้ดีเท่าคนที่เป็นโรคเนี่ยใส่แมสครับครับแต่หมายถึงว่ามันลดเปอร์เซ็นต์การติดได้ครับครับค่ะก็นะครับวันนี้ขอบคุณคุณว่าถ้าไปสถานที่แออัดก็ให้ใส่หน้ากากอย่างเช่น BTS ครับเหมือนแบบผมเดินทาง BTS ทุกวันก็เลยแนะนำว่าถ้าไปที่แออัดหรืออะไรเงี้ยครับก็แนะนำให้ใส่หน้ากากอนามัยครับก็จะลดอากาศการติดเชื้อทางเดินหายใจได้ครับครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยครับโอ้โหคุยสนุกมากเลยตอนแรกคุยกับคุณหมอว่าไม่รู้จะถึงคุณหมอกลัวว่าจะถึง1ชั่วโมงหรือเปล่าใช่ไหมงั้นก็แตะๆแล้วคุณหมอนะตอนแรกผมนึกว่าประมาณ15นาทีครับขอบคุณมากขอโทษทีที่พาคุณหมอมาคุยยาวเลยแต่ทำไมถึงว่าจะอยู่ใน YouTube อยู่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมส่งไปให้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการอัพขึ้น YouTube ด้วยครับสำหรับใครที่อยากฟังย้อนหลังก็ฟัง YouTube ได้เช่นกันกับเอ็มคอร์ดนิวส์เอ็ม100.5ส่งมาในไลน์ด้วยนะครับผมได้เลยครับคุณหมอครับขอบคุณมากเลยครับวันนี้ครับครับขอบคุณพี่ขวัญครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
ครับผมก็เป็นนายแพทย์นะครับกันธรเจริญพจน์นะครับอายุรแพทย์โรคติดเชื้อนายแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ครับ